ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะผู้ชมคะทางด้านของอาจารย์ศักยันต์การันตีรอยสักกลางอกของแป้งนาโนนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วเผยสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงไม่ขลังค่ะแน่นอนก็ว่าจากกรณีการจับกุมตัวนายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีหรือว่าเสียแป้งนาโนดนะคะที่มีการหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่22ตุลาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากถูกควบคุมตัวที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชค่ะแน่นอนว่าโดยทางการไทยเนี่ยก็มีการประสานความร่วมมือกับทางอินโดนีเซียนะคะเพื่อส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทางนี้ทางนั้นค่ะหลังจากที่แป้งนาโนดถูกจับเนี่ยสิ่งที่หลายคนหลุดโฟกัสเลยคือยันบริเวณกลางหน้าอกของเสียแป้งนาโนดนั่นแหละค่ะที่เชื่อว่าช่วยคุ้มภัยให้หลบหนีตำรวจได้แต่ครั้งนี้ค่ะกับจนมุมถูกจับปิดฉากหลบหนีนานถึง222วันโดยยันที่หน้าอกของเสียแป้งนาโนดคือยันที่ต้องบอกว่าเป็นยันโสรสมงคลแล้วก็ยัน8ทิศนะคะโดยยันโสรสมงคลเนี่ยเป็นยันที่คงกับพันชาตีแคล้วคลาดบางตาส่วนยัน8ทิศเนี่ยเป็นยันที่ครบเครื่องในเรื่องของมหาอุดคุณผู้ชมคะแคล้วคลาดเช่นเดียวกันโดยทางด้านของอาจารย์ศักยันต์หลายท่านเนี่ยให้เหตุผลว่าการศักยันต์เป็นแค่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นคนดีเท่านั้นนะคะเคารพครูบาอาจารย์จะต้องรักษาศีล5ไม่ทำผิดศีลธรรมแล้วความดีจะเป็นเครื่องปกป้องตัวเองค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ